ยิ่งพันธุกรรมที่มันเกิดกับสายเลือดที่มีเพชรอุดรหรือปานโซลินเนี่ยเพชรก็เจ้าเนื้อที่พี่เห็นนะหมายถึงว่าของพี่คือเพชรอุดรกับปานโซลินค่ะคือพี่จะมี2หลักๆก็คือเพชรอุดรเป็นหลักค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเห็นไหมฮะคือคอเขาจะสั้นหน้าเขาจะโหนกแต่พี่หมวดแต่พี่หมวดไม่ปล่อยนะคะตัวนี้ไม่ปล่อยนะคะอันนี้ไม่มีราคาจริงฮะพี่น้องนะครับยังไงก็คือจะเก็บลูกเขาไว้ตัวนึงนะครับถามว่ามีคนจองไหมเจ้าเดิมฮะที่คนที่ซื้อพี่สาวก็ไปร้าน5ตัวนี้เขาเสนอมาให้2กิโลเลยโอ้2ล้านฮะเราก็เลยขอไว้เห็นไหมครับนี่ฮะมันก็เห็นความแตกต่างเหมือนกันนะคะว่าลูกเพชรแต่ละสายพันธุ์อย่างเงี้ยส่งลูกมาคนละแบบเหมือนกันนะคะคืออาจจะแต่ที่แน่ๆเหมือนกันคือเรื่องหน้าตาโครงสร้างใช่ฮะหน้าตาอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาใช่ครับเห็นไหมฮะตาเขาเนี่ยตาเขาใหญ่ปากเขาจะใหญ่ทุกตัวฮะลูกเจ้าเพชรแต่ตาเขาสวยมากใช่ครับตาเขาจะขนงคิ้วเนี่ยแบบว่าบานเขาเอิญตาบวมเนาะตาปูด